10 Credit Manager พฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนไปดูเรื่องราวดีๆเมื่อเด็กหญิงสตูลยอดกตัญญูตื่นมาช่วยแม่กวาดขยะและเมื่อนักวิทยาศาสตร์ถอดรหัสจากหนัง Interstellar ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมได้นะบัดนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ10 Credit Manager เป็นประจำเช่นเคยครับครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องดังนะฮะยังก็เกมครับเกมใช่มั้ยเข้าฉายวันแรกที่ประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะฮะแต่ที่พูดถึงเนี่ยเพราะว่ามันมีกระแสเกิดขึ้นเมื่อวานใช่ครับเมื่อวานนี้เขาพรีวิวหนังป่ะไม่ใช่ที่ไปคอนแก่นน่ะไม่ใช่นะครับครับผมมาโยงเป็นเรื่องการเมืองไปซะงั้นนะครับค่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ AirPods Link หลังจากที่มันมีข่าวว่าขบวนรถเสียบ่อยบ้างขบวนรถไม่พอบ้างสอแววว่าจะเจ๊งบ้างล่าสุดวันนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกปรจินจันตองได้ตรวจเยี่ยมโรงซ่อมบำรุง AirPods Link พร้อมมั่นใจว่าไม่หยุดให้บริการนะครับหลังขบวนรถ9ขบวนทยอยซ่อมบำรุงพร้อมเดินหน้าจัดหารถเพิ่มอีก7ขบวนและแผนเชื่อมต่อกับสนามบินดอนเมืองและสนามบินอุตภเปาก็คือทำเส้นทางใหม่ขึ้นมาก็ดีครับครับน่าสนใจนะครับมาแล้วต่อกันที่อันดับที่9นะครับเป็นคดีอาชญากรรมเมื่อวันนี้สาวชายเจ้าของร้านอาหารในสกอตแลนด์นะครับบุกสถานีตำรวจขอให้ติดตามคดีที่เจ้าของ Facebook ที่มีนามแฝงว่าบอนซิลอ้างตัวว่าเป็นกาดกปปส.และทหารอากาศหลอกของเงินซื้อเสื้อกลอกและอื่นๆสูญเงินกว่า 100,000 บาทโอ้โหค่ะครับผมทางด้านตำรวจก็เตรียมทำสำนวนแยกคดีช่อโกงกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับโอ้ยอ่วมเลยงานนั่นไงครับผมข่าวนี้มีคนอ่าน 7,000 คนครับอันดับที่8ครับไปดูเรื่องแปลกๆที่จังหวัดชลบุรีครับมีอะไรคะเมื่อเจ้าอาวาสของวัดเขาชีจันนะครับอำเภอสัตหีบเนี่ยตัดสินใจปิดประตูวัดครับประตูทางหลักนะให้ไปใช้ทางอื่นครับพร้อมกับย้ายกุฏิใหม่ด้วยเพื่อเป็นการแก้เคล็ดอาถรรพ์ครับหลังพบว่าเจ้าอาวาสเนี่ยทยอยมรณภาพต่อเนื่องเลยโอ้โหเจ้าอาวาสคนใหม่เนี่ยครับก็เลยตัดสินใจอย่างนี้พร้อมเชื่อกันว่านะครับประตูเนี่ยอยู่ตรงกลางทางสามแพร่งครับแล้วก็ติดกับเมนแล้วก็สถูปด้วยแถมกุฏินะครับก็ยังทับเส้นทางผีผ่านด้วยก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นอาถรรพ์แน่เลยครับผมข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 15,000 คนครับอันดับ7ค่ะไปอัปเดตงานละครของซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยค่ะใช่ครับพี่เบิร์ดธงชัยและอีกไปค่ะตอนนี้เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยถึงละครกลกิโมโนค่ะว่าใกล้จะปิดกองแล้วส่วนคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ก็ยืนยันว่าไม่เลื่อนอีกแน่นอนค่ะแต่ที่เคยเลื่อนมานะใช่ค่ะและปีหน้าอาจจะมีซิงเกิลใหม่ด้วยแถมได้เล่นละครด้วยนะขณะที่เรื่องซื้อบ้านใหม่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นค่ะข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 15,000 คนค่ะอันดับที่6ครับไปกันที่ประเทศพม่าเพื่อนบ้านเราครับมีอะไรฮะที่นั่นกองทัพของรัฐกชินครับเขาได้เผยแพร่ศพของนักศึกษาทหารนอนเรียงรายครับพร้อมกับอ้างว่านักศึกษาพวกนี้นะเสียชีวิตเพราะว่าทหารของรัฐบาลนะครับยิงปืนใหญ่โจมตีจนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด22คนแล้วก็บาดเจ็บ15คนครับซึ่งสวนทางกับที่ประธานาธิบดีเต็งเส็งเนี่ยได้พยายามเจรจาเพื่อทำสัญญาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด 26,000 คนครับค่ะอันดับ5ค่ะไปชมวิธีมั่นของเจ้าหญิงแห่งวงการ IT ค่ะคุณซีคุณซีค่ะสายประวีตรีชัชวาลวงศ์ค่ะครับกับว่าที่เจ้าบ่าว CEO เครื่องดื่มเชเป้ค่ะครับคุณก้องอดิศักดิ์รักอริยพงศ์ค่ะที่โรงแรมเบนดาลินออเรนเทนแบบเรียบง่ายนะหลังที่เจ้าตัวเนี่ยได้ประกาศสละโสดโดยมีญาติและคนสนิทร่วมแสดงความยินดีกันเพียบเลยทีเดียวครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะจ้าคุณซีของเราค่ะข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 31,000 คนค่ะต่อกันที่อันดับที่4ครับเป็นเรื่องราวของนักว่ายน้ำสหรัฐอเมริกาครับไมเคิลเฟลคนนี้เป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกด้วยเกิดเรื่องฮือฮากับเขาขึ้นครับเมื่อมีคนอ้างว่าเป็นแฟนสาวเนี่ยไปโพสต์ Facebook ครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหญิงในร่างชายก็คือเป็นที่เห็นร่างบึกอย่างนั้นเนี่ยนะเป็นกระเทยนั่นเองครับครับคือแฟนสาวเขาบอกว่าเขาเป็นกระเทยหลังมีการคบหากันจนมีสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยโอ้โห
พร้อมอ้างว่าจริงๆเนี่ยตัวเองไม่ได้โกหกนะแต่ว่าไม่มีจังหวะบอกแค่ไม่บอกไงก็ไม่ได้มีใครถามฉันนี่ไม่มีอันไหนหรือเปล่าไม่ถามก็ไม่บอกนะครับผมข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 31,000 คนครับค่ะอันดับ3ค่ะตามต่อกับกรณีของมิสฮอนดูรัสค่ะหายตัวไปค่ะล่าสุดค่ะตำรวจพบศพเธอแล้วค่ะเธอชื่อว่ามาเรียโคเซอัลวาราโดค่ะมิสฮอนดูรัสวัย19ปีพบว่าถูกทิ้งไว้ข้างแม่น้ำพร้อมกับศพพี่สาวอ้าวตายคู่เลยใช่ค่ะหลังหายตัวไปก่อนบินไปประกวดมิสเวิลด์ที่ประเทศอังกฤษค่ะด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะควบคุมตัวแฟนของพี่สาวหลังต้องสงสัยว่าเป็นคนลงมือฆ่าโอ้คนใกล้ชิดเองใช่ค่ะข่าวนี้มีคนอ่านทั้งหมด 36,000 คนค่ะครับมากันที่อันดับที่2นะครับเป็นความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดที่กำลังหลบหนีอยู่ค่ะเบนซ์ใช่ครับเบนซ์ท่าทรายตอนนี้ออกมาโพสต์ Facebook ตอบโต้รองผู้กำกับสถานีตำรวจรายหนึ่ง uh-huh. ที่อ้างว่าถูกใส่ร้ายเรื่องรับสวยโดยท้าว่าใครที่มั่นใจว่าไม่มีรับสวยเนี่ยให้มาแสดงตัวเพื่อแลกกับยอมเข้ามอบตัว พร้อมกับแฉว่ายังมีคลิปเสียงสำเนาธนบัตรที่จ่ายให้ด้วยนะคะโอ้ก็ดูกันไปฮะข่าวนี้มีคนอ่าน 42,000 คนครับค่ะแล้วมากันที่ข่าวอันดับที่1ครับไปกันที่อินโดนีเซียค่ะครับมีอะไรครับไปดูวิธีการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าพิธีกรรมหรอพิธีกรรมนี่แหละค่ะบนภูเขากุนุงเคมุคุสค่ะโดยอ้างว่ามาจากตำนานเจ้าชายเป็นชู้กับแม่เลี้ยงหนีมาที่นี่แล้วถูกสังหารขณะมีเพศสัมพันธ์ค่ะซึ่งเชื่อว่าหากผู้ใดได้ไปเสร็จกิจที่นั่นเนี่ยจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โชคดีก็คือเป็นเขตเซ็กเซรีอะไรเซ็กเซรีกับคนแปลกหน้าใครมีก็จะเสริมเรื่องของโชคลาภเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นว่าคนออฟฟิศเนี่ยก็มีการเตรียมจองตั๋วบินไปแล้วนะจริงเหรอจริงหนึ่งในนั้นคือไม่ใช่ผมไปที่อื่นเขาบอกข่าวนี้มีกระดาษทั้งหมด 44,000 คนค่ะมาถึงช่วงข่าวไม่เด็ดตะโดนค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะเริ่มมาที่ใครก่อนดีของผมดีกว่าพี่มอนก่อนเรื่องราวภาพยนตร์ครับวันนี้ยังไงคะภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครับเครียดไหมอ่ะนิดหน่อยเรื่องนี้ครับเข้าฉายมาพอสมควรแล้วกับ Interstellar ที่คนบางคนอาจจะไปดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าเออใช่ว่าทำไมนะครับทีนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็พานักศึกษาร่วมชมพร้อมกันเพื่อจะไปถอดรหัสว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้บอกอะไรคนดูซึ่งก็พบว่ามันทำให้ทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับที่เข้าใจกันได้ยากเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็อาจจะเข้าใจกันง่ายขึ้นที่กรณีของการเช็คอินบ็อกซ์ตำแหน่งของคุณบน Facebook นะครับก็ถือเป็นการได้ใช้ทฤษฎีนี้เหมือนกันนะครับระหว่างดาวเทียมกับสถานที่ครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฟังแล้วก็ดูเข้าใจง่ายเสียดายมากเลยผมว่าโหถ้ารู้ว่ามีงานอย่างเงี้ยผมอยากไปเหมือนกันเพราะผมก็อยากรู้ค่ะนะครับไปกันที่ของนิ้นิวละกันของนิ้นิวจะพาลงใต้ค่ะลงใต้ไปจังหวัดสตูลค่ะจังหวัดสตูลไปดูเด็กน้อยยอดกตัญญูอ๋อไม่ใช่เหนียวไก่ใช่ไหมไม่คนที่คนใหม่น้อยคนใหม่แล้วค่ะอาจจะน่าสงสารกว่าน้องเหนียวไก่นะเออเธอชื่อว่าน้องจ๊ะจ๋าค่ะที่ตื่นมาช่วยแม่เนี่ยกวาดขยะบริเวณเทศบาลตำบลคลองขุดทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนเจ๋งมากเพราะรู้ว่าแม่ทำงานคนเดียวแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกถึง3คนส่วนพ่อของเธอนั้นก็น่าสงสารค่ะได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะล่าสุดค่ะน่ารักจังเลยก็มีผู้ใจบุญค่ะมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือน้องนี่แหละ ขณะที่ผู้ใช้ Facebook บางรายค่ะก็แสดงความเห็นว่าเรามาคอยดูกันว่าผู้ว่าจะให้อะไรน้องคนนี้ โดยมีการแซวคำๆว่าคงไม่ใช่เนียวใกล้นะ อันนี้ก็ไม่ใช่เนียวใกล้นะครับผมอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันนะครับใช่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่สังคมควรจะช่วยกันเนาะครับผมน่าสงสารจริงๆค่ะใช่ครับแล้วก็มาปิดท้ายเรายังอยู่กันที่จังหวัดสตูลนะครับของคุณกิตินันท์มีอะไรสตูลอีกแล้วน่าจะสิฮะปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยครับคือหาพบมะพร้าวน้ำหอมสตูลลูกดกถึง 1,000 ลูกลูกดกโอ้โห 1,000 ลูกครับผมใช่ฮะซึ่งปรากฏการแปลกกับต้นมะพร้าวครั้งนี้นะฮะนักวิชาการเกษตรก็เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการเกิดการกลายพันธุ์จากสภาพดินที่ปลูกนะฮะแต่ก็ยังเตือนนะครับประชาชนเนี่ย
อย่างงมงายขอหวยผมว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนี่นี่เจ้าของก็กลัวกันแล้วว่ากลัวจะชาวบ้านจะมาขอหวยกันไปหมดเลยเอ้าหรอฮะอ๋อเจ้าของก็กลัวผมนึกว่าตอนนี้ขาวไปด้วยแป้งไหมรู้เหมือนกันแป้งหรือยางก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะครับผมและนี่ก็คือ10ข่าวเด็ดแมเนเจอร์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน ASTV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ